าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 13:04 น.ประธานสอท.เผยเอกชนพร้อมหนุนรัฐบาลจัดหาวัคซีนให้ครบ100ล้านโดสเพื่อให้เพียงพอกับคนไทยชวนประชาชนลงทะเบียนหมอพร้อม 13:17 น.การลงทุนในตลาดหุ้นไทยช่วงเช้าปิดตลาดดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 12.80 จุดแต่ 1,589.59 จุดมูลค่าซื้อขาย 46,625.47 ล้านบาท 13:29 น.ทนายความเตรียมหลักทรัพย์ยื่นประกัน7แกนนำม็อบราษฎรคนละ 200,000 หลังสถานการณ์ในเรือนจำพบคนติดโควิด 39 ราย 13:40 น.ร้อยเอกธรรมนัสไม่ขัดประชาธิปัตย์ยึดภาคใต้คืนยันพร้อมลงพื้นที่ทุกจังหวัดชี้ฝ่ายค้านไม่ควรเล่นการเมืองไล่นายกรัฐมนตรีช่วงวิกฤตโควิด -19 ล่าสุด 13:53 น.จับมือยิงหนังสติ๊กเป็นอดีตคนขับรถเมย์อ้างอยากระบายอารมณ์ทำแล้วรู้สึกสงบลงเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup